มาสวัสดีค่ะวันนี้เรา2คนนะคะเชฟทอมก้อนกับคุณแอ้เรามาชวนกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนเมื่อคืนนี้คุยกันถึงเรื่องอาหารโอ้โหถ้าคุยเรื่องอาหารแล้วไม่เบรกว่าคุณแม่ง่วงนอนสงสัยคุยกันจนถึงเช้าก็มีพลมาร่วมด้วยวันนี้จึงอยากเป็นสิ่งที่เชิญชวนทุกคนที่อยู่รายรอบคุณแม่ติดตามการทำงานใน อาหารอร่อยกินกันหลายคนที่จะมีเมนูอาหารไม่ซ้ำกันเลยแล้วมีรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เล่าแล้วต้องบอกว่าน่าติดตามอย่างยิ่งวันนี้เมนูแกงเผ็ดแกงคั่วแม่แกงคั่วกับแกงเผ็ดต่างกันยังไงครับทองก้อนครับแกงคั่วก็จะมีพริกแกงแกงคั่วที่ไม่ใส่เครื่องเทศจ้ะถ้าแกงเผ็ดเครื่องแกงเนี่ยต้องใส่เครื่องเทศแค่นั้นเองแล้ววันนี้แกงอะไรครับผมจะเรียกมันว่าอะไรแกงคั่วสับปะรดก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าแกงคั่วต้องติดรสเปรี้ยวมาไม่สังเกตไหมในกลุ่มแกงคั่วอย่างแกงเทโพจะเปรี้ยวด้วยน้ำมะกรูดแต่มันหวานหน่อยหน่อยมีหวานหน่อยหน่อยแต่ว่าแกงคั่วเนี่ยต้องมีเปรี้ยวต้องมีเปรี้ยวเพราะฉะนั้นก็ถ้าอย่างเราแกงสับปะรดเนี่ยมันเป็นแกงคั่วโดยธรรมชาติไม่ต้องเติมน้ำเพราะว่ามันเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วมีความลับว่าเราหาหอยแมงผู้ไม่ได้ได้เราจึงต้องเปลี่ยนเมนูของเราแบบไร้กระบวนยุทธ์กระบวนท่า มีอะไรครับปกติเขาก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละอะไรเขาเรียกว่าอะไรหมึกกระต้อยไหนครับตัวอย่างหมึกกระต้อยเดี๋ยวไอ้คำว่าหมึกกระต้อยเนี่ยก็ทำให้คุณแม่เรียกเป็นหมึกมาต้อยหมึกกระต้อยไม่ใช่ยางมาต้อยนะคะนี่ค่ะหมึกกระต้อยแช่น้ำแล้วก็เอาไปผัดกับน้ำตาลก่อนอันนี้พี่พลเอามาค่ะพี่พลขาวันนี้นะคะบอกคุณแม่ด้วยนะคะที่เอามาถวายจริงแล้วกินได้แล้วเนี่ยมั้ยกินได้มั้ยคะลูกมันนุ่มหรือมันกรอบมันนุ่มคุณแม่ชอบกินปลาหมึกพรหมึกแดดเดียวใช่มั้ยลูกไม่แม่หมึกแห้งอันนี้เรามาแช่เขาให้มาเป็นลังๆเลยพรุ่งนี้เราเลี้ยงคนด้วยนะใช่วันนี้ขอเล่าให้ฟังว่ามื้อนี้ของเราก็มียาวเคยมากินกับเราแล้วนะคะวันนี้กำลังปั้งกันเลยเริ่มต้นแกงคั่วใส่น้ำกะทิเข้าไปหน่อยนึงหนึ่งหนึ่งทิชชู่ใหญ่อีกครับพออุ้ยกระเด็นน้อยหน่อยเอาแบบไม่กระเด็นได้ไหมหน่อยนึงครับน้องเบลวิวออนพี่อ่ะต้องหลบทุกทีเลยอย่าขู่มันยิ่งขู่นะขอบคุณนะลูกมาแคทเบลเอามาดูไม่ให้ผมจัดลำดับไว้นะการระมัดระวัง warning yes warning ก็คือว่าถ้าเบลวิวออนเนี่ยผมต้องออกไปอยู่ตรงนู้นถ้าแม่ผมจะอยู่ตรงนี้ ทำท่ากอดสาวหน่อยสิไหนแบบเมื่อวานนี่เหรอกอดสาวใช่ เบลจะจำไว้ว่าเธออย่าทำอะไรอย่างนั้นเขาโกรธเรากันหมดแล้วอาจารย์มีคนดูหรือเปล่าคะกดไลค์กดแชร์ฮัลโหลข้างหลังโอเคยังไม่พอแต่เขาบอกว่าต้องแกล้งทำเป็นดับนะอีตอนชิมจะพุ่งกระจุยอ่ะแม่ทีนี้ไอตัวแกงคั่วเนี่ยต้องเอานี้ใส่เข้าไปก่อนแม่หลบผมเตือนแม่แล้วจีวอนแม่ขาวที่แล้วแม่ยังซักไม่ออกเลยลูกพยายามจะลองอยู่เนี่ยเบบีออนทำได้นี่อีกนะอีกนะไม่หมดอ่ะแม่สังเกตไหมว่าแกงคั่วลูกจะไม่ใส่น้ำมันเพราะว่าแกงคั่วต้องไม่มีแกงน้ำมันลอยนะจ้าเอาให้ใช้หัวกะทิใช้หัวกะทิแล้วก็เป็นสมัยก่อนคุณแม่จำได้ไหมเนี่ยหัวกะทิใช่เอามาผัดเฉยๆเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแกงคั่วแกงคั่วก่อนเอ๊ะสองก้อนสงสัยจะหางกะทิใช่ไหมผัดน้ำมันไม่ใช่ไม่หัวแม่อ๋อหัวเหรอคะไอหางกะทิอ่ะเขาไว้ต้มไอพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรที่ลงไปก่อนปลาหมึกอร่อยอ่ะจะดุแม่เหรอใครจะไปกล้าหนูระวังน้องแคทนะคุณยายนะน้องแคทน้องแคทเอาหม้ออันนี้ขึ้นเถอะหมายความว่าอันนี้จบแล้วเหรอคะลูกคือห้ามมันแตกมันไงแม่เอาแค่สุกอ๋อเอาแค่สุกนะคะเคล็ดลับก็คือทำไมถึงไม่ให้แตกมันคะมันเป็นแกงคั่วอ๋อแกงสังเกตดูว่าแกงคั่วจะต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีน้ำมันลอยหน้าในหน้าแกงจึงเรียกว่าแกงคั่วแล้วก็แกงคั่วต้องมีรสเปรี้ยวแล้วก็ต้องไม่มียี่หร่ากับพริกไทยไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแกงเผ็ดโอเคยายผ่านอ้าวได้เลยค่ะยกได้เลยค่ะลูกใส่เอานี่ก่อน อีกคนนึงยกหูกระทะอีกคนยกหูหม้อเอาวางแล้วก็เดี๋ยวเทใส่เลยก็อย่างนี้นะแม่
แกงคั่วเนี่ยน้ำเปล่าๆเลยไม่ต้องน้ำซุปค่ะครับน้ำเปล่าๆเลยโอ้ยพริกเราพริกเราจะลุงจะลุงเอามาเลยค่ะกระทะไต่เลยค่ะแม่ลูกเตือนลูกเตือนแม่แล้วเพราะว่ามันมีเจ้าแม่แม่ชีอยู่นั่นเห็นไหมขนาดทำเองนะแม่ยืนฝั่งนี้ด้วยยังกระเด็นหาตัวเองเลยไม่แม่แม่ไม่ชี้ผิดแม่ว่ามันมีน้ำใจเอาหน้าแต่แม่ขออยู่ไกลหน่อยขออยู่ไกลเขามีน้ำใจหน่อยเมื่อวานนี้เขาบอกแม่ว่าท่านอย่าไปซนอย่างนี้อีกนะมันซักยากมันหาอะไรทำให้มันหายยากงั้นเราก็จะมีจีวรที่เปื้อนไอ้น้ำพริกแกงนี่แหละนี่สองแม่ชีคู่หูของเราดูโอครับอีกหน่อยเนี่ยเราจะทำให้อู่ข้าวอู่น้ำของเรานะพรรษานี้เนาะจ้ะพรรษานี้ไม่ต้องสึกไปไหนกันละอยู่กันตรงนี้ละค่ะตั้งโรงทานกันไปเลยทีเดียวโอ้แม่กะทิสดสดกะทิมาเยอะไหมครับสับปะรดครับเยอะไหมลูกหมดไหมครับหมดเลยแม่แม่เอาต่ำๆหน่อยก็ได้ไม่ไม่แม่อยากทำสีสันจอยมาดูเนี่ยจอยมาดูตอนเดือดแล้วมีกะทิลงไปมันจะพุ่งขึ้นมาไม่มีใครคุยอะไรกับเราเลยเหรอนี่เห็นไหมคะตอนนี้มาเลยค่ะสับปะรดเตือนให้แม่ห่างอีกครั้งหนึ่งครับผมขอชิมก่อนได้ไหมคะคือแกงคั่วสับปะรดเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกเพราะว่าสับปะรดไปในแกงยังอร่อยเลยลูกอันนี้สับปะรดข้างบ้านเราใช่ไหมใช่ครับคือสับปะรดเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรแม่รสชาติมันเปรี้ยวอยู่แล้วคือแกงคั่วมันจะต้องมีติดเปรี้ยวมาลวกค่ะเบลเบลวีออนครับหาอะไรตักลูกไม่เลยลูกไม่มีมนเขาเรียกว่าอะไรบทไหนที่เรียกวิญญาณไหมแม่ชีเหนื่อยช่วงนี้ต้องเรียกวิญญาณไหมไม่ต้องหรอกเหมือนวิญญาณยังอยู่คนต้นไม้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเช้านี้เขายกตัวอย่างการเข้าประชุมเจอไปหลายดอกเจอไปหลายดอกคุณแม่ก็จะเอาตัวอย่างจากคนที่คุณแม่รักๆนั่นแหละแม่ชีเบลบิออนบ้างแม่ชีน้องบ้างรักมันอะแคทไม่โดนแคทไม่โดนค่ะแคทเรียบร้อยเป็นแม่ชีเรียบร้อยขอกะทิอีกนิดนึงมาหนูไล่แมลงวันให้ยายแป๊บเวลาคุณแม่มองถึงการถ่ายทำนะคะเห็นไหมเนี่ยนี้แม่โหหารู้ไหมว่าแม่เนี่ยนุ่มนวลนี่ลูกมือแม่สงวนนะจำได้ร้านก้าวแกงยังหนวนไงไม่ใช่ลูกมือนะคะไปแบบเป็นเล่นกันแบบลูกใส่ซะก่อนที่แมลงวันจะมาจริงๆแล้วมันหอมแล้วเนี่ยหอมมากเอ๊ะลูกแม่ไม่เคยกินนะไอ้แกงคั่วสับปะรดที่แบบใส่ปลาหมึกเนี่ยแต่แม่ว่ามันต้องอร่อยเพราะว่าตอนที่เรากินแกงคั่วสับปะรดต้องบอกก่อนเนาะว่าไอ้ปลาหมึกเนี่ยเป็นปลาหมึกแห้งที่เอาไปหั่นแล้ว3ชิ้นหลังจากนั้นไอ้ตัวนึงอ่ะหั่น 2-3 ชิ้นนะหลังจากนั้นก็แช่น้ำเดี๋ยวแม่ถามนิดนึงทองก้อนตอนที่คุณแม่ทำสับแกงคั่วสับปะรดสมัยเด็กอ่ะสับปะรดมันไม่ได้หั่นอย่างนี้เนี่ยใช่ไม่หั่นยาวๆกว่านี้ทำไมหั่นอย่างนี้ล่ะไม่ใช่แม่อันเนี้ยหั่นทีหลังไอ้หกลูกแรกอ่ะชิ้นเล็กเป็นแกงสับปะรดแต่ไอ้หั่นสองลูกหลังเนี่ยชิ้นมันใหญ่ขึ้นมามันบวม ไม่แม่ชีเขาก็รีบไงเขาก็ตากตากตากเข้าไปเอาเถอะจะได้หลายรสชาติคือบ้านเนี่ยไร้กระบวนการจริงๆไม่เคยมีมาตรฐานเดียวเลยดูสิคุณแม่คนเฮ้ยทำไมมันเหมือนกินสับปะรดแม่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 ตักขึ้นมาไม่เห็นไหมไอ้ชิ้นเล็กๆก็มีไอ้ชิ้นใหญ่ก็มีเพราะว่าหั่นหลายคนแล้วแต่ละคนรีบไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้แม่ก็ไม่ทันได้สังเกตอาจารย์จ้าผ่านไปจ้าอร่อยก็แล้วกันหอมหอมค่ะอ่ะต่อไปลูกทำไงต่อเนี่ยลูกก็ร้อนมันร้อนได้ยังเบลวิวออนเอาน้ำตาลปี๊บมาแกงคั่วต้องมีติดหวานนะครับมาให้แม่ชิมก่อนใส่น้ำตาลสิแม่จะได้รู้ว่าต่อไปนี้แม่อย่าชิมเลยมันทำไมอ่ะมันเผ็ดแม่เอาชิมดิโหลูกเราจะรอดใช่ไหมลูกเท่าไหร่คะ
สองตะน่ะหนึ่งตะบวยใหญ่ๆหนึ่งตะบวยใหญ่ๆเนี่ยคุณแม่นะไม่ทำให้เธอต้องเสียจังหวะเลยนะออนสเตจเนี่ยนี่คือนั่นแหละแม่น้ำตาลตะโนดหนึ่งตะบวยใหญ่ๆหนึ่งกระบวยใหญ่ๆหัวเผ็ดโทษเลยอ่ะเผ็ดแต่แม่ต้องแบบเก็บอาการเลยอ่ะหนึ่งกระบวยใหญ่ๆนะจบแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเกลือแม่เกลือมาเกลือมาเบบิวออนเกลือหน่อยอันนี้หยิบหรือกำหรือช้อนครึ่งฝ่ายมือครึ่งฝ่ายมือเดี๋ยวทำก้อนเนี่ยไม่จะซาดเกลือใส่เธอเลยครึ่งฝ่ายมืออย่างนี้ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าล้นอ่ะถือว่าเต็มฝ่ายมือแม่เอาออกนิดนึงครึ่งฝ่ายมือมันต้องอยู่ในมือแบบว่าประมาณครึ่งฝ่ายมือเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ขอน้ำตาลมาเลยแล้วก็ขอน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเอาไหมน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายครับหนึ่งช้อนโต๊ะอยู่นี่แล้วครับเบลครับหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อตัดให้มันให้มันหวานแหลมครับให้มันหวานแหลมเอาน้ำตาลตัดนะจำไว้นะเด็กๆตัดเพื่อให้มันหวานแหลมแม่เมื่อวานนี้มีคนติดใจไอ้นี่แหละมาประตุกบอกว่าโอ้โหน้ำซุปสุดยอดเดี๋ยววันนี้ผมจะให้สองสาวนี่ทำน้ำราดเหรอแม่อย่าทำหน้าแบบไม่เชื่อใจแบบนั้นสิเหรอแน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจ แม่ยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเลยแต่เราปล่อยได้แต่เราหูหอมมากเลยค่ะอันนี้นะแม่แล้วนี่กินกับยำปลาเค็มเราก็ต้องระเบิดเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้ลูกมีข้าวเยอะๆป่ะข้าวเยอะๆแม่อันนี้ให้แม่สังเกตวิธีสังเกตว่ามันสุกหรือยังคืออันนี้มันลอยสับปะรดมันลอยขึ้นมาถึงจะเรียกว่าสุกจ้ะชิมได้ยังลูกได้แล้วตอนนี้มันลอยมาครึ่งนึงนะเอาละก่อนสิให้แม่ชิมก่อนแม่อยากรู้ว่าที่แม่ใส่ไปเป็นไงมันยังมีไอ้นั้นติดอยู่เลยน้ำตาลแม่เอามาคนก่อนนั่นมันไม่ใช่ช้อนชิมแม่ตั้งแม่ช้อนชิมแม่อยู่ไหนแม่หยิบผิดค่ะมันหอมจังเลยแม้ว่าเดี๋ยวน้ำเปรี้ยวสับปะรดมันจะออกแต่ตอนนี้มันเผ็ดอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ถ้าเราเผ็ดไหมเราเอาอย่างอื่นทำให้มันเผ็ดน้อยไหมใส่สับปะรดเพิ่มไหมมันเผ็ดนะลูกมันต้องครบแกงคั่วจริงๆนะเพราะฉะนั้นไปเอาน้ำมะขามเปียกมาไปครับไปแสดงว่ามันไม่เปรี้ยวใช่ไหมลูกไอเนี้ยมันเปรี้ยวไม่พอแม่ใส่อันนี้อีกหน่อยได้ไหมน้ำตาลครับต้องอีก2ช้อนเลยเห็นไหมคือวิธีการปรุงเนี่ยที่มันไม่ค่อยแน่นอนอ่ะเพราะว่าสับปะรดอ่ะแม่มันหวานไม่เท่ากันแต่ละลูกอ่ะมันตอบไม่ได้จ้ะอีกนิดได้ไหมอ่ะอีกนิดไหมลูกชอบหวานเป็นคนหวานอ่อนหวานต้องใส่หวานนิดนึงจ้ะจะให้กินอ่อนหวานนะมะเร็งอ่ะได้ดูด้วยกันแล้วก็ถ้าเราใส่น้ำมะขามเปียกมันจะเปรี้ยวขึ้นใช่ครับเพราะนี่เราขาดเปรี้ยวไปนิดนึงก็อย่างที่เรียนแม่ครับว่าแกงคั่วแม่มันต้องมีรสเปรี้ยวแล้วมันต้องทำให้ไอ้สับปะรดฉ่ำๆเนี่ยมันค้างคืนไหมไม่ต้องห้ามกินค้างคืนอาหารค้างคืนไม่ดีไม่ควรค้างคืนของค้างคืนที่กินได้อร่อยอร่อยนะแม่ค่ะพะโล้ต้มจับฉ่ายแม่จะชิมว่าแม่เพราะว่าแม่เป็นคนที่อยากรู้ว่าถ้าก่อนใส่เป็นยังไงแล้วหลังใส่เป็นยังไงแต่ลูกว่ามันก็เผ็ดอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคะแต่ว่าพอมันเผ็ดนำเราก็พยายามที่จะปรับใช่ไหมใช่ครับมันจะต้องมีความละเมียดละไมของมันแม่ว่ามันเข้ามาใกล้แล้วลูกแต่ว่าถ้าแม่เจอน้ำมะขามเข้าไปเนี่ยแกงคั่วเลยจ้ะต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าแกงคั่วองค์ประกอบของมันอ่ะถ้าน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกที่ตำเนี่ยปกติอ่ะถ้าแกงคั่วจะใช้ปลายแห้งหรือกุ้งฝนตำไปด้วยแล้วก็ดึงยี่หร่ากับเม็ดพริกไทยออกจากเครื่องแกงไม่งั้นมันจะเป็นแกงเผ็ดแล้วก็แกงคั่วเนี่ยถ้าจะอร่อยเนี่ยต้องมีน้ำมะขาม
เพื่อจะเปรี้ยวแบบมะขามไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวใช่แต่ว่าปกติถ้าสับปะรดเปรี้ยวมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่มะขามก็ได้จ้าโอเคแม่ขอเกลืออีกครึ่งฝ่ายมือได้ครับครึ่งฝ่ายมือคือครึ่งฝ่ายมือแล้วแม่ก็จะเห็นนะว่าคือนี่ใช่ไหมถูกครึ่งฝ่ายมือใช่แม่ใส่ไปเลยครับทดแทนพอดีแหละนะเดี๋ยวเอาน้ำมะขามมาแล้วแคทมาแล้วอุ้ยสีมันสวยมากค่ะคือมันแม่ว่ามันใช่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่ใส่ไปเลยลูกมองแล้วมันไม่ได้คนหมดเลยทีนี้แม่ก็ชิมได้เลยเหมือนกันมาครับเป็นแกงที่คุณแม่ชอบแกงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ากินกันมาตั้งแต่เด็กทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนได้กินแกงคั่วนะมาแล้วค่ะมันเป็นแกงคั่วแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันเจอน้ำมะขามเข้าไปแล้วมันก็แบบมันเหมือนมันละมุนแล้วไงมันมีมันไม่ชิโดชิเดเค็มกับหวานขึ้นมาอีกนิดนึงนิดเดียวนะคะลูกขอเค็มอีกหน่อยเห็นไหมติดใจความเค็มแม่แล้วก็ขอน้ำตาลปี๊บมาให้พี่หน่อยเพราะว่าสับปะรดไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวอย่างที่เราอยากได้ช้อนสะอาดให้พี่หน่อยแสดงว่าลูกอยากให้มันหวานกว่านี้ใช่แม่มันขาดความละมุนของความหวานไปนิดนึงแม่ผมไม่ขนาดนั้นไม่ได้ลูกตะล่อมนะเจอความหวานของคนแล้วต้องกระเด็นออกเลยค่ะจำไว้นะดีมากกระเด็นแล้วมันปวดแสบปวดร้อนไม่ได้อย่ากระเด็นเยอะนักนะจ๊ะดีมากที่ไม่กระเด็นมาคุณแม่ลองชิมเดี๋ยวที่แม่มันยังไม่ละลายรอลูกนิดนึงอาจจะเป็นเพราะแม่กินเผ็ดไม่ได้หรออันนี้ก็ถือว่าเผ็ดนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าคนทำงานน่ะแม่จะชอบรสนี้ละเพราะว่าสะใจเขาล่ะไม่อย่างนั้นเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงต้องหอมอีกหน่อยโอ้หอมแล้วนะลูกแม่ว่าหอมแล้วนั่นเนี่ยเครื่องแกงอ่ะหานแล้วค่ะเผ็ดเหงื่อซึมเลยมันจะหานได้อย่างไรมันยังขาดอยู่ขาดอะไรจ๊ะเอามาของเมื่อวานนี้ลงแล้วแม่ตุ๋มมาแม่ตุ๋มมาชิมใช่แม่แม่เดี๋ยวผักอะไรคะเขากลัวเราต้องทำให้คนกลัวเราลูกไม่ได้เลยไม่ได้เลยระวังเราจะระมัดระวังอย่างยิ่งมาดูนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบบสะบัดสะบัดสะบัดเพลงเลยนะจ๊ะเธอถามเรื่องเพลงนี่ไม่รู้เลยฟังเพลงครั้งสุดท้ายวันนี้มีนักดนตรีคนหนึ่งมาบวชนะคุณแม่อนุญาตให้เอาเครื่องดนตรีมาใช้พิจารณาการแม่มีนักร้องแล้วด้วยใครครับหลานหมูปล่อยหมูปล่อยแหละดีแล้วมันจะได้มีอะไรทำมันสองสามหลานได้แล้วครับหอมแล้วครับสายสัมพันธ์มาชิมค่ะปลาให้สายไม่ตุ๋มกินเผ็ดได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ต้องชิมอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงค่ะอันนี้จะต้องจิตใจสำหรับกลุ่มของยาวเครนแล้วก็การยกต้นไม้ของแม่ซึ่งตอนนี้แค่ตั้งยาวเครนใหญ่ยักษ์เนี่ยนะคะสังเกตดูว่าแกงคั่วจะสีส้มส้มสวยถ้าแกงเผ็ดสวยเลยค่ะสีแดงมันมีส้มมีเหลืองของสับปะรดแล้วก็เขียวของใบโหระพามาแม่เดี๋ยวลูกขอหายนี่ก่อนได้ไหมปลาหมึกเอ้าปลาหมึกหายไหมไม่หายแม่กำลังจะบอกว่า
ปลาหมึกเราก็ใส่เยอะอยู่นะเยอะคนปลาหมึกแกปลาหมึกปลอมต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พลมาพลเอาของสดมาลูกเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารอร่อยแม่เอาเขี่ยนี้ให้ลูกหน่อยเดี๋ยวมันจะสีจอยมาค่ะจอยค่ะตอนนี้หลอดติ้งมาค่ะจอยมากินค่ะแม่จอยไม่กล้าเสียงกับเราอะเบลไม่ให้ความร่วมมือเลยจอยไม่กล้าเสียงกับยายบอกว่าแบบ555ที่หลบภัยอาจารย์ทองก้อนใช่เสาหลบภัยค่ะดับเบิ้ลเลยนะเนี่ยค่ะจากคุณวนาทิพย์ค่ะพอมันต้องเคี้ยวสับปะรดด้วยลูกใช่ถ้ามันเผ็ดน้ำไม่ได้ถ้ามันเผ็ดคือน้ำแกงอ่ะมันเผ็ดแต่เวลาที่เราเคี้ยวสับปะรดไปอ่ะแม่มันจะไปรวมอันนี้แม่จะลองกินสับปะรดกับปลาหมึกกระต่อยไม่เหนียวอย่างที่คิดทนบอกคุณแม่ว่าขอบใจมากปลาหมึกกระต่อยที่ส่งมาเมื่อวานนี้ส่งอะไรมาเทปทองก้อนไร้กระบวนท่าเลยค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะเขาบอกว่าดูน่าทานมากเลยเจ้าค่ะได้ความรู้ไม่ใช่น่าทานธรรมดาค่ะได้ความรู้เรื่องแกงคั่วกับแกงเผ็ดหรือยังสรุปว่าตอบกันเข้ามาหน่อยนะคะตอนผัดน้ำพริกถ้าเป็นแกงคั่วไม่ใส่น้ำมันใช่แล้วก็ใส่กะทิหัวกะทิการทำแกงคั่วเนี่ยแม่ถ้ามีน้ำมันลอยเนี่ยผิดไม่ใช่คั่วไม่ใช่แกงคั่วอันนั้นแกงเผ็ดแต่มันก็จริงนะแกงคั่วมันคั่วไงมันคั่วไงชื่อมันคั่วไงใช่ไหมมันกระต่อยอร่อยกว่าหอยอีกนะแม่ว่ามันเหนียวมันนุ่มอ่ะมีคนน้ำลายไหลเยอะด้วยไม่ใช่ว่าลูกไม่มีหอยแล้วก็ต้องใช้หมึกกระต่อยนะแต่จริงๆคือมีลูกอย่าเสแสร้งจริงๆคือเราพยายามคิดแต่ว่าอยากให้คนอ่ะได้รับรู้ว่าสมัยก่อนอ่ะเขาใช้หมึกกระต่อยเนี่ยได้แล้วก็อร่อยด้วยวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะใครสนใจแม่ที่เขาไม่ค่อยใช้หมึกกระต่อยกันนะแม่เพราะมันต้องไปทอดแช่น้ำเสร็จต้องไปทอดทอดเสร็จต้องใส่น้ำตาลให้มันรัดตัวแล้วถ้าเผื่อเป็นหอยไม่ทำอย่างนี้ด้วยไม่โยนเลยล้างโยนเลย มันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นไอ้หมึกกระต่อยเนี่ยมันเลยอร่อยต่างกันนะตกขอบไปตกขอบไปนานเพราะมันทำยากพี่ฝากอันนี้เข้าไปครัวหน่อยครับผู้ชมบอกว่าเมนูต่อไปผู้ชมบอกว่าเวลาดูคุณแม่ทำอาหารแล้วมีความสุขมากเลยค่ะใช่ไหมมันชอบใช้แล้วเห็นมีคนมีความทุกข์ไหมเป็นคนกอดเสาค่ะไม่คุณแม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยตอนแรกก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคุณแม่ทำอย่างนี้เนี่ยทำจริงทำเล่นทำปลอมคุณแม่ไม่เคยเข้าครัวเลยแต่จริงๆคือคุณแม่ไม่อยากให้คนทุกข์และที่คุณแม่รู้ก็คืออิ่มกายแล้วก็ต้องอิ่มใจด้วยแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้ทำอะไรที่เดี๋ยวไว้ตรงนี้ยากหรือว่าเสแสร้งเลยก็อาหารอร่อยก็กินกันหลายคนแล้วเราก็มีโอกาสแล้วล่ะที่เราไม่ผ่านสถานการณ์ของโควิดไปแบบเราพึ่งตัวเองได้เมื่อเราต้องมีชีวิตต้องทำน้ำราดอันนี้ก่อนเราก็ควรจะน้องๆเตรียมน้ำมันที่ทอดปลามาสิ่งที่เรามีอยู่ในช่วง60กว่าวันนี้เอาไว้ในความทรงจำที่ดีและในภาษานี้คุณแม่ก็คิดว่าการภาวนากับทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็อาจจะได้ตำราขึ้นมาสักเล่มหนึ่งที่ซ้ำไปนะต่อไปครับเมนูระหว่างรอทำน้ำนี่ลูกทำไอ้นี่ดีกว่าแม่อะไรครับยำไข่ดาวเป็นของโปรดอีกอย่างหนึ่งของแม่แม่คือเขาเรียกว่าอะไรนะไข่เราอะบอกให้มันหยุดพักหนึ่งได้ไหมไม่ได้มันไข่สาวมันนี่เลยค่ะไข่ดาวเป็นยำของโปรดของแม่ที่มีโอกาสได้กินที่อู่ข้าวอู่น้ำนะคะอันนี้คือไข่ที่เก็บมาเมื่อวานนี้ที่กิ๊กมายุรินมาเนี่ยค่ะเราก็เก็บไข่นี่มาบอกให้มันหยุดไข่สักพักเถอะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันลูกเราก็บอกว่ารันทดและท้อมากเลยทำมันบ่อยๆเนี่ยอะเบลวิวออนช่วยพี่ไข่ทอดเนี่ยอร่อยอ่ะเอาส่วนของเหลวก่อนของอร่อยอันนี้ใส่ไปครึ่งหนึ่งแมลงวันมันมาเพราะอากาศอับยังไงนะแม่ว่าตอนนี้เราเริ่มมีแมลงไม่ใช่มันมาตามไอ้ปลาเค็มนี่แหละอ่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนลูกมีพัดไหมบอกเลยครึ่งหนึ่งแล้วหรอคะประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็เอาอะไรใส่ครับเอาพริกใส่พริกสวยอ่ะพริกใส่ห
พร้อมใส่แม่รู้ไหมว่ามันจะอร่อยตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวลูกให้แม่ชิมไปก่อนเลยแล้วกันอะไรอ่ะอ่ะน้ำปลามาน้ำปลามาให้โยมพี่เริ่มมาพักไปลูกพักก่อนแม่จะชิมละเห็นไหมดูแลกระทั่งปลาเค็มพัดปลาเค็มกลัวปลาเค็มร้อนเปล่าเปล่าแมลงวันพัดตรงหน้าแม่ก็ได้แมลงวันเขียวแดงเขียวแดงตาย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 มันไม่ลูกก็เห็นสองหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะคะกับเมนูอร่อยที่กำลังพูดว่ายำไข่ดาวยังไงให้อร่อยลึกซึ้งกว่าเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้ค่ะแทนเมื่อกี้เราใส่มะนาวเราใส่มะนาวแล้วเราใส่น้ำตาลแล้วเราใส่น้ำปลาแล้วและพริกแล้วขยี้ขยี้เล็กน้อยจากนั้นแล้วก็สวยไหมคะสวยไหมคะขาดอะไรนี่อะไรครับผักชีผักชีค่ะแคทแคทแคทขอผักชีลูกมาจากสวนของเราเลยค่ะเอานี้ใส่เข้าไปไหนนี่หนึ่งม่วงอีกตาหากทำไมใส่น้อยลูกใส่นิดเดียวอ๋อเหรอเดี๋ยวมันแย่งซีนกันโอ้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 นี่พึ่งนะคะไม่ใช่แม่แม่เตรียมช้อนแคทมาเตรียมช้อนแม่เตรียมช้อนลูกลูกอยากอย่างนี้มันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าลูกอยากให้แม่ชิมวิวัฒนาการของการปรุงอันนี้ยังไม่ขั้นตอนแรก before รสจัดจ้านแล้วพริกป๊าดใช่ใช่แคทมาเตรียมไว้ลูกวางไว้ตรงนี้ลูกเมื่อทุกอย่างอร่อยแล้วจะอร่อยกว่านั้นคือแม่เอานี้ใส่เข้าไปฮะเอาผักชีเด็ดๆหยอดเข้าไปก่อนแม่ใส่อันนี้ของพี่หมอหนุ้ยก็ได้นะอ่ะจ้ะสีจะได้สวยขึ้นพี่หมอหนุ้ยคะโอ้สไตล์ดิเพราะว่าเราถามพี่หมอนุ้ยแล้วของพี่หมอนุ้ยไม่มีเคมีค่ะค่ะค่ะสีชมพูไปก่อนเลยนะคะแคทโยนลงไปครับแคทยายขอโทษแย่งซีนไปหน่อยแคทโยนเองไวไวเอานี่หน่อยไหมลูกไม่ได้ไหมแม่แย่งซีนไหมไม่เป็นไรไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นยังไม่เคยกินอันนี้คืออะไรคะเคล็ดลับของมันอยากจะบอกหยอดเข้าไปก่อนนี่ค่ะดูน้ำค่ะดูน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงคะลูกไม่ชิมเลยนะลูกรู้อยู่แม่ชิมให้ลูกหน่อยเดี๋ยวพริกมาสิลูกแกงเฮ้ยอะไรอ่ะน้ำนั้นอะอะไรอ่ะน้ำกระเทียมดองฉันนึกว่าเสน่ห์เธอไม่ใช่น้ำกระเทียมดองค่ะมันทำให้กลมกล่อมเลยค่ะแต่ยังไม่หมดแต่อะไรอีกอ่ะเอาผักมาเอาผักใส่มานี่ครับนี่เอาอันนี้ก่อนแม่ต้องเอาผักแข็งลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่จะช้ำเคลียร์ลงมาแม่หลบไหมแม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัวแม่ชอบให้มันมีแบบนี่นี่สีสันผักเยอะผักเยอะโอ้ยแม่เห็นไหมว่าลูกใส่น้ำเยอะๆเพราะว่ามันเนี่ยผักเยอะลูกผักมันเยอะอันนี้เด็ดไหมครับเดี๋ยวแม่ลูกขอคุกอันนี้แป๊บโอ้ยสวยไหมคะสีสันโอ้โหไข่ก็ของเรานะคะขอจานชิมให้คุณยายจานนั้นแหละแล้วก็ไข่เลี้ยงสัก 2-3 ชิ้นเราจะได้ไม่ต้องเอาไข่ลงไปคุกไม่โน no. มาอาจารย์มายายเลี้ยงเองมาพอยเดี๋ยวขอชิมขั้นตอนให้ยายหน่อยครับว่ามันจะมุนไปถึงแม่น่าชอบกินไข่แบบประมาณไข่ที่มันเอาแคทเข้ามาแคทมะนาวมันนิดนึงแม่ชอบกินไข่ขาวแต่ว่าวันนี้จะอนุญาตให้กินไข่แดงด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีมันสวยนะกระเทียมดองกระเทียมดองเพิ่มหน่อยนึงน้ำมันแห้งไปหน่อยหิวกันหรือยังคะหิวกันหรือยังคะลูกและอันนี้คุณแม่ขออนุญาตลำเอียงหน่อยเพราะว่าชอบกินเยอะเยอะหน่อยได้ไหมลูกได้ครับแม่คือแม่ทำชามนั้นอ่ะแม่จะต้องแบบว่าป้อนแม่ตุ่มด้วยเหรอป้าตุ่มเนี่ยนะต้องป้อนด้วยเหรอต้องป้อนด้วยแม่ตุ่มเขาออกจะน่ารักเขาน่ารักอยู่แล้วล่ะพี่ใช่ค่ะอันนี้ลงไหมลงเลยลงเลยครึ่งหนึ่งแม่ไม่ใช่แม่เอามาลงนี้สิครึ่งหนึ่งให้น้ำยำมันหอมก่อนดูสิดูแม่ก็ต้องก่อนสิคุณแม่ก็ดูค่ะเอาลองของแม่ใช่ไหมขอโทษค่ะนี่ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่อะไรเลยนะแม่จ้ะไม่ควรแม่ไม่แนะนำไหมไหมสวยไหมครับสวยมากสวยมากค่ะ
แม่เอาพริกๆหน่อยนะเพราะว่าแม่ยายผมมาชอบเผ็ดเหรอแม้ว่าเธอจะโหดไปเขาไม่กินอ่ะนี่ดูค่ะดูพึ่งยังมาเลยลูกนี่พึ่งนะเนี่ยไม่ใช่แมลงวันนะอ่ะจ้ะสวยงามค่ะมีกราบมอนุ้ยด้วยสวยเช้งสีแดงของมะเขือเทศนะคะสีขาวของมันจะเป็นยำที่แบบว่าเฟสมากสองก้อนชามนี้เท่าไหร่คะลูก5บาท10บาทแล้วกันนะ5บาทไหมแม่เอาไข่ไปครึ่งฟองอ่ะคิดลำบากวันหลังแม่ตัดเต็มฟองดิแม่พ่อของแม่มา2ฟองนะลูกเนี่ยค่ะชิมไม่ให้ยายตุ๋มหรอกแม่กินเองแม่ตุ๋มครับนี่ดูขอกราบเรียนเชิญคุณสายสัมพันธ์ปัญญาสิริมาเร็วสายสัมพันธ์แบบช้าๆเสียวงตระกูลหมดทำไมมากินเพราะว่ากินมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะโหน่ากินน่ากินมากเป็นไงอยากให้อู่ข้าวอู่น้ำมาดูจังเลยอ้าวนี่เขาดูตรงนี้กันมันเป็นมื้อกลางวันที่คุณแม่ชอบมากมันเป็นอาหารเช้าแม่ตุ๋มลองชิมหวานมากอ่ะคนดูที่บ้านกินกับคุณแม่ไหม400ค่ะ400ก้อนป่วยอะไรอีกอ่ะโอ้สูตรแม่อุตส่าห์แย่งซีนมันเกลียดไหมฉันจะปักไม่เหมือนกันใส่งาเข้าไปอีกหน่อยขอบอกเลยค่ะทองก้อนแม่นะเชื่อเลยว่าเราจะเป็นคนที่ทำให้คนมีความสุขได้จากเรียบง่ายสุขง่ายใช้น้อยมันไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะลูกมันใช้ไข่ที่เรามีอยู่และผักทั้งหมดก็เราก็ปลูกเองนะครับหมดเลยมันหวานไหมอย่าลืมน้ำกระเทียมดองแม่ถามว่าน้ำกระเทียมดองเนี่ยมันใส่ทุกยำไหมลูกไม่ทุกยำมันมีความเฉพาะแม่ตุ๋มลองตรงนี้แหละไม่ต้องไปแอบข้างเสาหรอกไม่มีใครทำอะไรลงไปในกระทะร้อนๆใส่สัมพันธ์นี่มานี้แม่มาแล้วโอ้โหเมื่อกี้มีส่งรูปงามแงะส่งรูปตอนที่ท่านปากอะไรพี่กินอะไรไอ้ใหญ่ๆอ่ะชื่ออะไรลุงเตียงลุงเตียงนอนนั่งอยู่ที่นั่นน่ะส่งมาให้จางหมุนลมเตียงน้องอาจารย์จะบอกว่าลูกที่หาดูได้ยากที่สุดอาจารย์งูถ้าอาจารย์งูอยู่ตรงนี้จะได้ชิมนะคะลมเตียงน้องใช่ไหมลมเตียงนอนลาเตียงลาเตียงแล้วมาเรียกเลยลมอะไรคือชื่อลาเตียงกับลมเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันเรียกตุลมหรือว่าลาเตียงก็ได้ภาษาลมลาเตียงน้องคืออยู่ในกาบจ้ะกาบพระพุทธเลิศลาใช่ไหมผมจำไม่ได้รัชกาลที่สองรัชกาลที่สองคนละค่ะอร่อยมากค่ะคนละค่ะอร่อยค่ะเอาน้ำนิดหน่อยราคาละก่อนที่จะไปเมนูที่สองนะคะขอบอกว่าอาหารมื้อนี้กลางวันเนี่ยนอกจากจะกินอร่อยกินกันหลายคนแล้วมันมีความรักเอามือเท้าเลยน้องแล้วมะเขือเทศนี่ก็ปลูกเองด้วยมะเขือเทศที่ปลูกเองแดงแล้วนะคะจะงูเป็นไงบ้างไม่ตุ่มอ่ะไม่ตุ่มอ่ะไม่ให้ความเห็นเลยอร่อยมากค่ะไม่ตุ่มจะไม่ป้อนพี่จ่อยผมหน่อยเหรอเนี่ยมันอีแตกป้อนเขาไม่ยอมกินเขาไม่อ้าปากเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเขาไม่อ้าปากค่ะอ๋อปากไม่ดิบรสไม่ริมรสชาติมีน้ำหมูไหมปอดสังเกตคุณแม่ไม่พูดเลยอ่ะอร่อยมากนะแม่ถ้าแม่จะอร่อยมากขึ้นเนี่ยอะไรอีกอ่ะแม่ต้องใส่อันนี้ด้วยของแม่นี้ก็ขอบอกทุกคนค่ะว่าการทำอย่างเงี้ยมันอร่อยตรงที่เราอบอุ่นมากเลยลดน้ำหนักได้ด้วยอาเซลูกอะลูกอะครับถ้ามันกินอะไรอย่างเดียวลูกนี่ลูกบวมน้ำนั่นนี่นะฝนป้าแทบโต๊ะคุณยายเลยลูกอะไรคะเดี๋ยวคุณยายไปกินทำให้ดูเลยว่าเมื่อกี้นะคะยังนึกดูถูกของก้อนว่าไอ้นี่แม่กินของแม่อยู่ทุกวันอู่ข้าวอู่น้ำของแม่เนี่ยอร่อยสุดฤทธิ์เดี๋ยวจะไปบอกเขาว่าอย่าลืมใส่น้ำกระเทียมดอก yes. แล้วมันจะดึงทุกอย่างที่แบบแล้วเราไม่ต้องเอานี้ลงไปคลุกแบบไม่ต้องเพราะว่ามันจะกรอบนะคะอันนี้โรยได้เอาไว้โรยเอาไว้โรยสุดท้ายตอนที่คนกินแต่ว่าเดี๋ยวตั้งโต๊ะแล้วก็คงจะอย่างนี้แหละจ้ะป่ะเป็นเมนูที่2ของวันนี้นะคะและของหวานของเราวันนี้คื
เนี่ยลูกกังวลว่ามันจะไปทันไหมอะไรคะแม่ต้องคุยไปเรื่อยๆแล้วล่ะเพราะว่าเพิ่งตั้งน้ำถ้าอย่างนั้นคุณแม่ขอให้กล้วยบวชชีมาคุยกันตรงกล้วยบวชชีนี่แหละมาค่อยๆเก็บนะครับลูกตอนนี้เก็บทางฝ่ายที่มันเป็นนี่ก่อนได้อยู่นะแม่มันไวอยู่นะจ้ะไวอยู่นะ เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าตรงนี้มันมีลมลูกนี่ไงแม่มากลางเดวิออนเอาน้ำตาลทรายมาใส่เลยลูกแต่ว่าถ้าตรงนี้มีลมสักอันมันจะเร็วเลยเพราะว่าตอนนี้ลมมันเข้ามาทางคุณแม่นะป้าตุ๋มช่วยหาทางหาอะไรบางตรงนี้ใส่หมดเลยแล้วก็อีกหน่อยนึงด้วยแม่เกลือขอเกลืออันนี้ครึ่งฝ่ายมืออีกแล้ววันนี้ครึ่งฝ่ายเมื่อกี้มันคาวอ่ะไม่เป็นไรหรอกแม่ได้อยู่แม่จะเอาช้อนก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ผิดนะเวลาตักเกลือให้ใช้ช้อนพลาสติกหรือว่าช้อนแม่เชื่อว่ามือแม่สะอาดช้อนไม้เพราะว่ามันไม่งั้นมันจะออกซิไดซ์กับสแตนเลสนี่ค่ะดูสีส้มมันไปอยู่ที่กล้วยนะคะลืมมองเลยครึ่งฝ่ายมือแม่รู้มีคำถามไหมจ๊ะข้างหลังอะนั่นแหละป้าตุ๋มยืนบังปะ yes มันจ้ะใช้งานหมดเลยแค่กินอารมณ์เดียวกับอันนี้นะรีเฟกกองถ่ายไม่เพราะว่าลมมันมาจากทางโน้นหมดเลยก็ได้ใส่เข้าไปอย่าไปคิดมากจับทุกอย่างพอไอ้นี้มันเดือดนะแม่กล้วยขยายตัวปุ๊บเอาไอ้นี้ดรอปเข้าไปน้ำกะทิน้ำกะทิมันจะอมน้ำกะทิปุ๊บเสร็จเลยเอ๊ะลูกทำไมแม่ชีที่นี่เขาไม่ทำกล้วยให้มันเป็นครึ่งๆอ่ะแม่ข้างล่างอ่ะมีครึ่งมันก็เหมือนสับปะรดไม่อ่ะคุณแม่งงมากเลยแม่ชีที่นี่ทำอะไรอ่ะทำไมมันมีหลายมาตรฐานนะลูกไอ้นี้กล้วยรีบอันนั้นกล้วยน้ำว้าเจ้าสำนักงองอ่ะเจ้าสำนักงองอะไรเหรอบิวทำไมเหรอทำไมมันถึงมีผ่าครึ่งบ้านไม่ผ่าครึ่งบ้านมันมาตรฐานอะไรเหรอลูกท่านสอนได้อีกพรุ่งนี้แล้วทุกแม่ถามจริงมันควรจะผ่าครึ่งไหมลูกอ่ะผ่านี่ไงผ่าครึ่งแล้วแต่มันไม่ใช่ผ่าบ้างไม่ผ่าบ้างแต่ว่าเนี่ยมันเล็กมันเป็นกูสโลบายคุณสรุปบายแม่ว่าเรื่องดูถ้าผ่าหมดนะแม่จะไม่มีเอาจัดการแม่ไม่เห็นมีเรื่องพูดไม่มีความต่างลูกดูมันผ่าแล้วจะครึ่งแล้วมันจะสึกจากกันมันยังไม่ยอมออกจากกันเลยเนี่ยลูกดูสิเนี่ยแล้วจะให้แม่คือแม่พูดยังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกผ่าครึ่งควบลูกโอ้ยไม่ฉี่ฉันไม่รู้จะว่ายังไงกับพวกเธอดูสิอ่ะได้แล้วมาค่ะโอ้ยสายสัมพันธ์รอกระทิงเหรอคะระวังมันนั่นนะคะต้องเดือดไหมคะลูกชิมก่อนได้ไหมแม่ใส่เกลือไปยังแม่ใส่แล้วเดี๋ยวเคาะเลยมาเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมเค็มเพื่อนโลกเค็มเพื่อโลกฉันน่ะไม่ได้เค็มเพื่อลูกเลยนะฉันเค็มเพื่อโลกเห็นมั้ยเนี่ยยังไม่ใส่เนี่ยมันก็ยังใช่เลยค่ะไม่เคี่ยวไปเรื่อยๆเถอะเป็นกล้วยนั่นเลยนะเนี่ยกล้วยเชื่อมเลยนะไม่ได้กล้วยเชื่อมต้องอีกอารมณ์นึงวันหลังต้องเชื่อมกล้วยให้ดูอีกละที่กล้วยแดงอ่ะนะใช่มันตอนที่อันนั้นมันโบราณเราไม่รู้มั้ยว่าทําไมมันถึงแดงเข้าไปแช่น้ำปูนก่อนใช่มั้ยพอเขาจะเอาไปเชื่อมเขาก็บีบมะนาวเอาบีบก่อนนะจ๊ะมันถึงแข็งใช่รับแม่กินได้มันอย่างนั้นอะแข็งอยู่แล้วแข็งตั้งแต่เชื่อมเขาเรียกว่าอะไรใส่น้ำปูนแล้วแต่ว่าที่มันแดงขึ้นมาเขาบีบมะนาวลงไปพอด่างเจอกับกรดมันก็แดงเดี๋ยวใหม่สิด่างคือน้ำปูนกรดคือมะนาวอ๋อถ้าสองอย่างนี้เจอกันแดงเพราะเราต้องการอาหารแดงแล้วก็สองอย่างนี้แหละไปเจอกันมันก็จะเปลี่ยนสีไปบางอย่างไงใช่เหรอใช่ฉันขำตรงไหนแล้วแกหัวเราะมีคนพูดอะไรตลกเหรอแม่ชอบเรียกชื่อเขาผิดไปหมดอะอะไรคะจอยไม่ใช่ปุ๋มเมื่อเช้าแม่เรียกปุ้ย
ในรายการอ่ะลูกดูอยู่มีหลักฐานด้วยปุ้ยได้ยินไหมทำก้อนเดี๋ยวแม่เอาน้ำกะทิราดหัวเลยถ้าดูอยู่ถ้าจับผิดแม่ไม่ได้จับผิดใครจะไปชี้ผิดชี้ถูกแต่รู้ว่าอันนั้นบางทีก็ชื่อปุ้ยแต่อบอุ่นใจนะคะที่เวลาเราทำทีวีแล้วลูกหลานตามดูนะครับมาพี่ติ่งเนี่ยดูอันนี้แม่ก็เรียกไม่ถูกสักทีบอกว่าอยู่ที่นี่จอยจอยอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่เสถียร2เพราะเราอยู่บ้านนอกเราต้องบอกว่าข้ามาใกล้ๆจอยไอ้นี่สรุปเอาเบลวีออนไม่ใช่ชื่อจริงๆเหรอออนจำได้แล้วฉันน่ะคลองไส้อ่อนจนฉันท่องเลยว่าคลองไส้ไก่เมื่อเช้านะฉันไม่พลาดเลยนะจ๊ะจะบอกให้นี่คือไม่เหลือแคทคือเมี้ยวเมี้ยวแม่นะคะครั้งแรกคลองไส้อ่อนกำลังเดินตรงนั้นอะทำไมอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่เดินอยู่นั้นคลองไส้ไก่แม่จะไม่ผิดอีกแล้วแม่ท่องมาสักพักคลองไส้อ่อนอีบ้านนี่น่าจะกินไหมเนี่ยปวดฉี่เนี่ยจะกินไหมหรือจะเอาไม่ฉี่ขกหัวเร็วเอาไงเร็วเดี๋ยวเนี่ยใส่ได้ยังนี่ยางกล้วยมันออกแล้วกล้วยมันเริ่มเหลืองแล้วแล้วต้องเอาฟองออกไหมไม่ต้องแม่ปล่อยมันเอาไปมาฟองมันฟองมันดีมากแล้วมันก็จะไปจับเป็นริมๆๆให้กะทิเป็นริมเออตัดฟองออกนะสรุปว่าผมขี้เกียจแล้วกันไม่แต่แม่ว่ามันก็ไม่ควรจะเอาออกนะมันก็เป็นมันก็ไม่ได้ขมมันก็ไม่ได้ไรใช่มั้ยไม่ใช่ไอ้ยางกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่คนเป็นโรคอะไรนะกดไรย้อนไม่เป็นไรใจระบบทางเดินอาหารเนี่ยระบบเนี่ยอย่างเงี้ยกินพวกเนี้ยแม่รู้มั้ยว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นกดไรย้อนเนี่ยเค้ากินอะไรง่ายที่สุดเลยคนสมัยโบราณเอาก้านกล้วยอ่ะมารีดเอาน้ำให้ได้1ช้อนแล้วก็กินทุกวันก้านกล้วยเหรอก้านกล้วยก้านใบกล้วยใช่มั้ยก้านใบกล้วยก้านใบกล้วยแล้วก็รีดน้ำมันมาขี่ขี่ขี่ม้าครอบๆๆอ่ะก้านใบกล้วยลูกทำปืนทำปืนใช่ของแม่มันเป็นม้าโอ้มาแม่แม่อันนั้นน่ะเป็นตำรับยาที่ได้ผลมากเลยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังหรือว่ากดไหลย้อนกดไหลย้อนโอ้โหแม่เนี่ยแม่ทำให้ได้วันละช้อนเอาก้านกล้วยเนี่ยมารีดแต่แม่ไม่เป็นนี่ก็พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คนมันเครียดแล้วกดมันไหลย้อนหูรูดกระเพาะไม่ดีนี่แม่เห็นไหมเห็นแล้วนี่แม่เตรียมจะเทแล้วกล้วยบดชีมันจะต้องมีกะทิเนี่ยแหละแม่เสกกะทิแล้วนี่พี่จอยดูไงครับ พี่จอย ลูกยังเรียกเขาผิดเลยตั้งชื่อเขาอ่ะนี่เห็นไหมบวมแล้วมันเริ่มบวมขอลูกอีกสัก2นาทีแม่หาเรื่องบ่นออนก็ได้ชมเมื่อเช้านี้แม่ก็คุยยกตัวอย่างเขาว่าแค่เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปในที่ที่เขาไม่ปลอดภัยแม่ว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็มีสติอะอันนี้แม่ชมจริงพวกเรานะนะต้องรู้ว่าเราเก่งยังไงเราก็ต้องไม่หลงที่หลงทางเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงไหนเราไม่ปลอดภัยแล้วเราหยุดซะเราก็มีสติแล้วนกอะเก่งแค่ไหนอะถ้าลงน้ำไปมันก็ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องคือคุณแม่ก็ห่วงนะในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเพราะคุณแม่ว่าตอนนี้ผู้หญิงกำลังอยากเก่งพื้นที่เป็นของผู้หญิงเยอะไอ้นี่ผู้หญิงไม่ชีสติผู้หญิงสตรีแปลว่าสติผู้หญิงคือสตรีที่มีสติให้น้องมาช่วยงานตั้งนานแล้วคิดว่าเขาเป็นผมนึกว่าเขาเกณฑ์ทหารเสร็จแปลงเพศมาแล้วมาบวชกับแม่มันกระโดกกระเด็กมากเลยนะมันบอกแม่ว่ามันไม่อยากไปที่ที่ไม่ปลอดภัยแม่ก็รักมันเลยอ่ะคือคนเนี่ยนะถ้ารู้ตัวเองยังไม่แข็งแรงแล้วอยากหยุดเพื่อจะทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนบินเนี่ยโอเคเลยใช้ได้ไม่ต้องมีอะไรหรอกอยู่กันที่ปัจจุบันเอายังคะลูกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดแม่น่ะหยุดแล้วลูกก็ยังไม่หยุดยังยังคอยอีกแป๊บนึงเอายังแม่ผมชอบบรรยากาศนี้ทำไมหันไปดูนู้นหันไปดูนู้นนี่ไงแม่ยายผมมาดีถือไอ้ที่บังลมอะอารมณ์เหมือนว่ารีเฟกกำลังถ่ายละครอยู่หน้าผ่องเชียวดูแม่ชีที่อกเสื้อสายสัมพันธ์สิเป็นแม่ชีตัวแรกของแม่ชอบมากเลยมันกลับมาอีกเหรอแล้วทำใหม่เหรอโอ้ใช่ในรุ่นแรกของเราโอ้โหมาแล้วค่ะหอมมาแล้วค่ะนี่แม่เห็นไหมลูกไม่ตักออกแล้วอย่างเงี้ยลูกไม่ตักออกนะลูกถือว่ามันมีคุณประโยชน์เหมือนกับเวลากินส้มอ่ะ
อย่าเอารกส้มออกจ้ะเพราะว่ารกส้มเนี่ยเขามีงานวิจัยแล้วว่ามันเป็นการช่วยเรื่องเส้นเลือดหัวใจได้ดีมากมาเชื่อมกล้วยแดงแล้วก็ออกมาต่อไม่ต้องเนี่ยเราก็บีบมะนาวนี่เราซื้อพอมันขึ้นนี้ปุ๊บมาเนาะเราบีบก็เอามาตั้งเข้าไปกล้วยแดงอ่ะเอาหามๆอ่ะแล้วแม่ก็อยากกินไอ้กล้วยย่างด้วยกล้วยย่างอ่ะน้ำย่างอ่ะน้ำกล้วยเศรษฐีเราทั่วโลกเขาเรียกกันกล้วยปิ้งแม่ฉันจะเรียกกล้วยย่างขึ้นมาอีกอ่ะย่างก็ย่างไม่มันอ่ะแม่นี่แม่แม่แม่เดี๋ยวลูกให้ดูทิกทิกว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เคยเห็นไงบวมกล้วยบวมค่ะกล้วยมันบวมขึ้นมาเห็นไหมสุกละเรียกว่ามันสุกเนาะมันสุกนะแคทไอทีทีเขาขออีกทีคะ20เอาขึ้นมาลูกเห็นไหมมันบวมแม่เทให้เห็นเลยว่ามันยุบยังไงโอ้แม่เอาแบบไม่กระเด็นก็ได้ไหมแม่ว่ามันเซ็กซี่กอดเสาไม่ทันนะแม่ว่ามันเซ็กซี่มากเลยมันกระเด็นอย่างเงี้ยว้าวแม่เห็นไหมโอ้ยหอมเลยลูกพอมันหดเข้าไปปุ๊บมันดูดมันดูดไอ้นี่เข้าไปเห็นป่ะเห็นมามากไม่ได้หวงทำไมกะทิไม่พอกะทิไม่ยืนอ้าวเหรอเอามาเบบี้ออนแล้วลูกเห็นไหมโอ้ยไอ้สีม่วงนี่มันมาจากไอ้ยางนี่เลยนะยางมันลูกอ่ะต้องการเก็บไว้ไม่อยากไปต้มทิ้งโอ้จริงจริงไม่ใช่ขี้เหนียวนะแต่แม่ว่ามันทำให้หอมแล้วมันสวย แล้วแม่เวลากินหลังๆไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นทักเจอร์ไปเกาะกล้วยเป็นมันจะมันเนียนๆนะเทปไปแม่หลบไหมหลบก่อนไหม ไม่ต้องไอออนนะไม่เป็นไรแม่สนุกพอแล้วให้มันกล้าๆหน่อยขอให้มันกล้าเถอะอ่ะมาลูกเสร็จแล้วมาแม่จะเอาแบบขึ้นลูกหรือว่าเต็มลูกว่าได้ทั้งลูกขอสองอย่างเลยคุณแม่ว่ามันอยู่ในความสงสัยของแม่มากว่าเขามีอะไรหรือว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่แม่จะได้รู้ไงว่ามันเหมือนสับปะรดเมื่อกี้นี่แหละมันเล็กไปค่ะคุณยายแต่มันคงไม่เป็นสัญลักษณ์ของสำนักแม่นะครึ่งกลางๆเนี่ยแม่ขออีกนิดนึงเพราะว่าลูกไม่ต้องชมไม่ต้องเครียดเลยไม่ต้องชิมลูกก็คืออย่างนี้เบลวิออนกับแคทของแคทเวลาที่เรามีจินตนาการกับอาหารว่าเราใส่อะไรเข้าไปอร่อยมากแล้วมันละมุนมันต้องอร่อยตั้งแต่อยู่ในสมองในอองอเราเนี่ยรู้จักอองอไหมรู้จักอองอสมองหมูของเราอะไรวะไอ้แคทอะไรวะอองอของเธออ่ะฉันไม่รู้จักอองอสมองภาษาเนื้ออ๋อภาษาเนื้ออองอเราเนี่ยมันจะต้องจินตนาการให้ได้ว่าไอ้นี่มันอร่อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนที่แม่จะตักแล้วแม่ตักไม่ได้อะแม่ป้อนพี่จอยดิไม่ต้องป้อนหรอกไอ้จอยอ่ะผมไม่อยากป้อนมากเลยทำไมเพราะว่ามันร้อนเธอนี่มันแบบแหมกว่าฉันจะเปลี่ยนนิสัยเธอได้ปรุงอันนี้ใหม่ใช่มั้ยไหนครับใช่ครับโอ้นี่ค่ะคุณแม่จะลองกินจอยเราก็ไม่ค่อยได้กินของหวานนะแต่ถ้าเราเจออย่างนี้เนี่ยเราควรจะกินนะจ๊ะเราฉลาดเราไม่ใส่ปากไปร้อนๆหรอกลูกแม่น้ำราดปลาเค็มอ่ะยังไม่ได้ทำเลยนะจนป่านนี้กี่โมงแล้วนี่ทันไหมทันเราอยากซ้ำเราอยากซ้ำอ่ะเบบี้ออนเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่พอนะครับไม่พอปลาเค็มอร่อยมากค่ะแล้ววันนี้ขอก้นกระทะสำหรับของแม่เป็นไม่เอาข้าวผัดแล้วอะไรอ่ะแม่ฉันข้าวธรรมดาบ้างจริงข้าวผัดมันมีน้ำมันทองก้อนเวลาเธออยู่กับแม่เนี่ยเธอเหมือนลูกแม่จริงนะไม่เอาแล้วเวลายายนึกถึงหมูปล่อยนะเมื่อวานนี้หมูปล่อยบอกว่ายายหมูปล่อยเป็นสายธรรมแล้วก็พี่พลก็นั่งอยู่ด้วยแม่ก็ถามว่าจะเอาสายธรรมของพี่พลไม่เอาสายทำของยายจ๋ายายจ๋ามีมากกว่าหมูปล่อยวันนี้ยายทำบดชีให้หมูปล่อยกินนะหมูปล่อยบอกอย่ามาบังคับให้หมูปล่อยกินบอกโอ้ไม่มีใครบังคับเลยลูกอยากกินเลยลูกกินเลยลูกไม่อยากกินเลยลูกไม่ต้องกินค่ะยายก็จะไปบังคับทำไมล่ะคะเพราะยายเข้าใจว่าไม่มีใครอยากบังคับใครหรอกลูกเนาะมาเลยค่ะแต่วันนี้แม่ด้วยความที่ไม่ใช่ไม่ให้ทำหรอกรู้แล้วเพราะว่าแม่ทำตาแปลกอะไรเหรอไม่แม่ใครเขาจะนินทาได้ยินงั้นเขาเรียกนินทาได้ไงอะไรเหรอลูกมีอะไรเหรอคืออย่างนี้แม่เนื้อปลาทูมันนิ่มกว่าเนื้อปลาอินทรีค่ะ
เราจึงใส่มะนาวลงใส่น้ำตาลลงไปก่อนค่ะลูกเมื่อวานใช้น้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายกับปลาอินทรีย์ yes เพราะว่าปลาอินทรีย์จะมีรสชาติอีกอันนึงที่แล้วก็ทำให้ต้องการให้มันหวานปี๊ดขึ้นมาจ้าและนี้ปลาทูปลาทูอันนี้ปลาทูเค็มนะคะปลาทูเค็มนะคะปลาทูเค็มเปลี่ยนน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลปี๊ดใช่ครับแล้วพอเราเรียกน้ำตาลตะโหนดแม่จะเรียกน้ำตาลปี๊บจำไว้น้ำตาลปี๊บแม่เรียกมาตั้งแต่อยู่บางปะหันนะลูกน้ำตาลตะโหนดมาเรียกตอนที่อยู่ที่นี่แหละค่ะเพชรบุรีนะคะเพื่อจะทำให้ฟิล์มของจอยสวยแม่ครีเอทการคนด้วยไม้ไม่ได้เพื่ออะไรเลยนะคะลูกแต่เพื่อให้ภาพโอ้ยลูกจ๋ามันมาแล้วลูกแม่มันต้องอย่างนั้นล่ะอ๋อมันต้องเป็นคาราเมลแม่ต้องทำอย่างนั้นล่ะถูกแล้วหอมแล้วค่ะอุ้ยมันไหม้ไหมลูกมันไม่ไหม้หรอกแม่ต่อไปเป็นอะไรคะลูกว้าวเธอบอกปีบอกคุยกันหน่อยทียะมาอย่างไม่มีปีไม่มีคุยลูกเป็นตะโพนไหมอะไรคะอันนี้อะไรคะน้ำมันอ๋อน้ำมันอ๋อน้ำมันมาที่หลังเอาละค่ะประตูขาน้ำซอสของปลาทูเค็มนะคะปลาทูบอกโอ้แบบมันจะลุงมากอ่ะสุดยอดใส่น้ำมันลงไปที่หลังจากที่ทำให้น้ำตาลเป็นคาราเมลแล้วก็ราดอะไรลงไปนะลูกก่อนราดน้ำมันราดอะไรก่อนนะเมื่อกี้เนี้ยเบลเอาน้ำเปล่าโอเคอันนี้คือน้ำมันที่ทอดปลาทูเค็มค่ะนี่โหกลิ่นมาเลยค่ะลูกลูกต้องการให้มันฟุบ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 อีกหน่อยนึงฟุบฟุบฟุบแล้วมันก็จะกลับหอมยังหอมยังหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะแต่อีกนิดนึงอีกนิดนึงหอมนะหอมจริงนะคะสตุไอ้น้ำมันเมื่อกี้นะคะน้ำมันปลาทูเค็มอ่ะแกะปลาทูเค็มไปเลยลูกแต่ปลาทูอันนี้เราเรียกว่าน้ำซอสใช่ไหมคะใช่ไหมน้ำซอสปลาทูเค็มพริกที่หายอ่ะวันนี้เราใส่ไปหมดลูกเราใส่ไปที่ยำอันนั้นหมดเดี๋ยวเราเอาพริกมาโรยแล้วกันเนาะจ้ะหั่นพริกมาเลยค่ะอันนี้ของพี่เสร็จแล้วแต่วางค่ะถ้าปลาทูเค็มจะทำให้มันอร่อยเดี๋ยววิวออนเอาไอ้นั้นมาใส่หอมอันนี้เลยค่ะหอมแดงมายายโปรยให้ยายชอบแม่ชิมก่อนกลับมาอีกทีนะคะน้ำซอสของเราได้ที่แล้วค่ะทุกคนจะได้กินยำปลาทูเค็มราคาถูกของเราใส่ไปเลยลูกปิดไฟว้าวลูกปิดไฟเอามะนาวมาอันนี้เรากำลังทำน้ำซอสของปลาทูเค็มนะคะซึ่งปลาทูเค็มเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงโอ้ต้องปิดไฟก่อนขอบอกเทคนิคว่าถึงใส่มะนาวนะคะแม่เก่งไหมใช่แม่ชิมอันนี้ให้ลูกก่อนได้ชิมแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ต้องชิมให้เขารู้จริงๆจังๆดิเออจ้ะแม่ชิมให้ลูกหน่อยมาอันนี้ก่อนสักหน่อยสักหน่อยชิมอย่างนี้มากไปไหมลูกเอาไอ้ใครเอาถุงมือสองข้างมาเดี๋ยวเทราดตรงนี้โหเค็ม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 เหมือนปลาทูนะเค็มเหมือนปลาทูมาต้องสองอันมาเลยค่ะเชิญละคังคณะแม่ชีหยิบแม่ครับค่อยๆเทราดให้ทั่วได้ป่ะได้ไหมลูกมาซอสนะคะซอสเอามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจอยมานี่ยายแคทครับแคทปลาไปทั่วๆลูกแคทไปทั่วๆลูกจ้ะนี่มาไม่น่าเชื่อว่าอันนี้มันไม่กี่บาทแล้วก็ทูตัวเดียวกินกันทั้งบ้านเลยอย่ามาบ่นว่าไม่มีกินนะเนี่ยทำให้กินแล้วเนี่ยอ่ะมากินกันแล้วอ่ะค่ะลูกขอบใจเค้กโหพริกก็สวยสีนี่คุณแม่ขอบอกนะคะว่าเนี่ยคืออาหารอร่อยที่กินกันหลายคนปลาทูเค็มธรรมดานะคะซึ่งพลเขาเอามาให้คุณแม่ของพลเขาทำแม่ชิมได้ละชิมเถอะมาอึ๊บระฆังจะได้ดังหิวกันแล้วค่ะปลาทูเค็มธรรมดานะดีมากลูกวันนี้ขอทุกคนมีอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วทำไมปลาทูเค็มมันหายไปเลยหายเค็มใช่แต่ว่าปลาทูเค็มต้องทำอย่างนี้ทำให้หอมแดงมันสุกแน่ไปเอาผักชีมาลูกมันอร่อยมากนะผักชีถ้าขยำกับข้าวนะโหที่สุดเลยค่ะดูค่ะดูค่ะไว้ผักชีมาอีกหน่อยสีสันเป็นไงคะลูกเบลวีออนเจ้าขาร่วมทำกันมาตั้งนานอ่ะลองซิขอบคุณเจ้าค่ะลองซิเนี่ยให้เบลวีออนชิมแม่ขอบอกนะคะว่าถาดเนี้ยปลาทูกี่ตัวเบลหลายตัวแม่ปลาทูตัวเท่าไหร่ประมาณกินกันเนาะข้าวอร่อยอันนี้พอเลยค่ะมันจะหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเข้มเข้มไอ้เบลได้ยินเสียงจุ๊บจุ๊บเลยอะแกพูดล่างหน่อยสิเดี๋ยวก็ชนะไปอย่างนี้ละค่ะพี่ปุ๋มครับเดี๋ยวพอไหนก็มาเทป3แล้วโปรยแคทไปเอาหอมนะคะก็ทุกอย่างเลยใช้ตาหูจมูกอะไรไปทั้งหลายเอามาทีนี้ค่ะแว่นตาลูกก็มีลูกดีทำให้แม่อิ่มน้ำสำราญได้ทุกวันแล้วก็ป้าตุ๊กขาที่ป้าตุ๊กส่งมาว่ามันน่ากินมากขอบอกตามภาษาของคนที่ไม่พูดปดนะคะมันมากกว่าน่ากินคือมันมีความพึ่งพาตัวเองได้นั่นเนี่ยพริกอันนี้ปลูกตั้งแต่2รุ่นที่แล้วนะคะองุ่นมากับบ้านได้แล้วลูกมาพรุ่งนี้ไม่ได้ทำอะไรทุกคนเชิญมานี่ด้วยกันนะคะมาปลูกต้นโพด้วยกันวันนี้ต้นโพใหญ่มาแล้วอาหารนี้เราจะยกให้กับทีมที่ยกต้นโพน่าอนุโมทนาอาตอบขอบคุณทุกคนหน่อยก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มาช่วยกันวันนี้คนเยอะมากข้างในนี่ลุ่มล่ำการจราจรติดขัดเล็กน้อยรถเยอะยาวเขตและอาจจะมีตอนยกเขาลงตั้งเพื่อเตรียมปลูกพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าของพรุ่งนี้วันนี้ทานอาหารเสร็จแล้วคุณแม่อาจจะไปถ่ายทำตอนยกลงอีกทีนึงเพื่อขอบคุณทีมที่สกลนครที่จริงอยากส่งนี้ไปให้คนที่สกลนครกินด้วยแล้วก็ทีมล้อมทุกคนนะคะไอ้นี่มันดอกอะไรดอกจำปาจำปีตีเลยแม่แบบว่าเนี่ยมันกบกินปลาคงปลาเค็มหมดเลยนะที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ของหมอนุ้ยเอามามันหอมมากนะนึกถึงคำโบราณเลยปลาร้าห่อพันด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคาคุ้งนี่มันแบบว่าใช่เลยค่ะนี่ขนาดหมอนุ้ยเอามาให้เมื่อเช้านี้นะคุณยายก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีความรักของคนอยู่ในอาหารทุกมื้อของเราเนี่ยมันงดงามนะอันนี้ของ Channel No. 5นะลูกกินข้าวส่งไปหนึ่งในพูดลากพูดลากประอึกแล้วไหมจ๊ะดูสิคะสวยไหมคะวันนี้ขอให้อาหารของเราเป็นทิปคณะแม่ชีของเราน่ารักมากเมื่อเช้านี้เราคุยกันเยอะมากเลยแล้วเราก็คิดว่าไม่มีใครที่มาอยู่กับเราโดยบังเอิญนะคะคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขด้วยกันอยู่ก็รักกันจากกันก็คิดถึงกันนะคะก็ขอบพระคุณกับทุกเรื่องราว2 4 6 7แม่อีกดอกนึงไหมมักมีองค์8ใช่ไหมลูกใช่อันเนี้ยมักอันเนี้ยยากเมื่อกี้ทำไมลูกถึงได้พึ่มๆตอนที่แม่พูดถึงชนะนำมาไฟลูกคันคอลูกแค่เป็นหวัดคุณแม่จริงใจนะคะเขาจะขัดว่าคุณแม่เนี่ยนะประมาณเกรดนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามขอบอกว่าเมื่อเข้าไปถึงโสดาบันแล้วสกิทาคานาคาอรหันต์เราจะไม่กลับไปที่ล่องลอยเดิมเราจะหยุดการพูดถึงสิ่งที่มันเคยทำให้เราหลงไปกับมันแต่พอหยุดหลงเราจึงรอดและปลอดภัยด้วยอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนนะคะธรรมสวัสดีค่ะมักมีองค์8แต่อันนี้มักง่ายมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีมักรอคอลูกอ่ะ